ระทึกกกต.ลุยสอบยุบเพื่อไทยปมทักษิณครอบงำ6พรรคร่วมโดนด้วยการเมืองวันที่18ตุลาคม2567 15:05 น.เพื่อไทยระทึกกกต.ลุยสอบยุบพรรคปมทักษิณครอบงำ6พรรคร่วมรัฐบาลเดิมโดนด้วยหลังนายทะเบียนเห็นมีมูลให้ตั้งคกก.สอบขีดเส้น30วันเมื่อวันที่18ตุลาคม2567มีรายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้นายแสวงบุญมีเลขาธิการกรรมการการเลือกตั้งกกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมืองได้พิจารณา6คำร้องที่มีผู้ร้องขอให้กกต.พิจารณาสั่งยุบพรรคเพื่อไทยและ6พรรคร่วมรัฐบาลเดิมจากเหตุนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งไม่ใช่สมาชิกพรรคกระทำการครอบงำชี้นำและ6พรรคการเมืองยินยอมให้นายทักษิณครอบงำชี้นำโดยเห็นว่าคำร้องมีมูลและให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินการสอบสวนและมีความเห็นเสนอโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30วันแต่สามารถขอขยายได้อีกครั้งละไม่เกิน30วันจนกว่าจะแล้วเสร็จกรณีดังกล่าวมีผู้ร้องที่ถูกระบุว่าเป็นบุคคลนิรนามนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยพักดีนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐนายนพรุตวรชิตวุฒิกุลอดีตแกนนำกลุ่มพิราบชาว2006เป็นผู้ยื่นคำร้องอ้างถึงพฤติการของนายทักษิณทั้งการที่แกนนำ6พรรคร่วมรัฐบาลเดิมไปร่วมประชุมกับนายทักษิณที่บ้านจันทร์สองล่าเพื่อพิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินสิ้นสุดลงการให้สัมภาษณ์ของนายทักษิณหลายครั้งเกี่ยวกับการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลการชี้นำพรรคเพื่อไทยในการเลือกพรรคร่วมรัฐบาลการนำวิสัยทัศน์ที่นายทักษิณได้แสดงไว้เมื่อวันที่22สิงหาคมมาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลโดนผู้ร้องเห็นว่าเข้าข่ายขัดมาตรา29พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองที่ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกพรรคกระทำการใดอันเป็นการควบคุมครอบงำหรือชี้นำกิจกรรมของพรรคการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและการที่พรรคเพื่อไทยและ6พรรคร่วมรัฐบาลเดิมยินยอมให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สมาชิกพรรคกระทำการอันเป็นการควบคุมครอบงำชี้นำกิจกรรมของพรรคการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมก็เข้าข่ายขัดมาตรา28ซึ่งหากการสอบสวนพบว่าเป็นความผิดก็จะเป็นเหตุให้นายทะเบียนพรรคการเมืองเสนอต่อกกต.ให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคตามมาตรา92 3ของกฎหมายเดียวกันได้สุภโชคคัมแบ็กช่วยซัปโปโรบุกทุบนาโกย่าลุ้นต่อ4นัดสุดท้ายกีฬาวันที่19ตุลาคม2567 16:38 น.คอนซาโดเลซัปโปโรเกมรุกคมกว่าบุกชนะนาโกย่าแกรมปัสที่เหลือ10คนท้ายเกม 2-0 ชนิดที่ได้เสาช่วยเซฟไว้หลายครั้งโดยเช็คสุภโชคที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาลงสนามนาที67และมีส่วนกับประตูปิดกล่องทำให้คอนโซได้ลุ้นอยู่รอดในอีก4เกมที่เหลือตามหลังทีมปลอดภัยอยู่6แต้ม
การแข่งขันฟุตบอลเจลีก1ฤดูกาล2024ประเทศญี่ปุ่นแมตช์วีค34ประจำวันเสาร์ที่วันที่19ตุลาคม2567ที่สนามโตโยต้าสเตเดียมเวลา 12.00 นาฬิกาเป็นเกมคู่ระหว่างนาโกย่าแกรมปัสที่มี46แต้มจาก33นัดเปิดบ้านรับมือฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรต้นสังกัดของเช็กสุภโชคสารชาติทีมอันดับ19ของตารางที่มี29แต้มจาก33นัดเกมนี้นาโกย่าแกรมปัสภายใต้การคุมทัพของเคนตะฮาเซงาวะส่งมิเชลแลนเกอรักผู้รักษาประตูชาวออสเตรเลียลงเฝ้าเสาเป็นเกมสุดท้ายหลังจากย้ายมาร่วมทีมตั้งแต่ปี2018รวมนัดนี้238นัดซึ่งจบเกมนี้นักเตะจะย้ายไปเฝ้าเสาให้เมลเบิร์นซิตี้ขณะที่ทีมเยือนมิชามิไฮโลเปโตรวิชกุนซือซัปโปโรโทโมกิคอนโดกนำทัพด้านสุภโชคสารชาติกลับมีชื่อในตัวสำรองหลังจากหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาประตูแรกเกิดขึ้นในนาทีที่35กลายเป็นทีมเยือนนกเขาแมวแดนเหนือที่ได้ประตูออกนำไปก่อนจากจังหวะลุยขึ้นมาทางด้านกราบขวาของโทโมกิคอนโดกกระชากบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนที่จะเปิดตัดเข้ามาให้กับโยชิอากิโคมาอิยิงจ่อๆเข้าไปให้ซัปโปโรนำ 1-0 พร้อมกับจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้เข้าสู่ครึ่งหลังเกมดำเนินมาถึงนาทีที่70นาโกย่าแกรมปัสมีโอกาสได้ลุ้นประตูตีเสมอจากจังหวะยิงของแคสเปอร์ยุงเคอร์แต่ยิงลูกนี้ไปชนเสาทำให้พลาดโอกาสตีเสมอไปหวุดหวิดนาทีที่83เคนเนดีมิคุนิกองหลังของเจ้าบ้านนาโกย่าไปเจตนาเบรกเข้าใส่โทโมกิคอนโดกผู้ตัดสินแจกใบเหลืองที่2กลายเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามหลังจากที่ครึ่งแรกรับมาแล้ว1ใบเหลืองนาทีที่88สุภโชคสารชาติที่เพิ่งเปลี่ยนลงมาเป็นตัวสำรองในนาทีที่67วิ่งไปฉกแล้วรับนาโกย่าแกรมปัสก่อนที่จะไหลบอลต่อให้กับปาร์คมินกยูและจังหวะสุดท้ายส่งให้มูซาชิซูซูกิยิงลูกนี้เข้าไปช่วยให้ทีมเยือนซัปโปโรหนีห่าง 2-0 จบเกมฮอกไกโดคอนซาโดเลซัปโปโรบุกเอาชนะนาโกย่าแกรมปัส 2-0 เก็บ3แต้มสำคัญได้สำเร็จและต้องไปสู้ต่อในอีก4เกมที่เหลือเพื่อดิ้นรนหนีตกชั้นกับเป้าหมายอยู่บนลีกสูงสุดของญี่ปุ่นต่อไปให้ได้ในซีซั่นหน้าสำหรับโปรแกรมต่อไปแมตช์วีค35นาโกย่าแกรมปัสไปเยือนกัมบะโอซาก้าวันพุธที่วันที่23ตุลาคม2567ที่สนามพานาโซนิกสเตเดียมซูอิตะเวลา17นาฬิกาขณะที่คอนซาโดเลซัปโปโรกลับไปเล่นในบ้านรับมือเซโรโซโอซาก้าวันอาทิตย์ที่วันที่3พฤศจิกายน2567ที่สนามไดวะเฮาพรีมิสโดมเวลา11นาฬิกาถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube BG Sport เปิดชีวิตล่าสุดพลอยหลังกันกันตถาวรถูกจับทำชาวเน็ตแห่สงสารสุนัขเด่นออนไลน์วันที่19ตุลาคม2567 15นาฬิกา56นาทีแห่เป็นห่วงผู้ประกาศดังเปิดชีวิตล่าสุดพลอยอัยดาภรรยากันกันตถาวรหลังถูกจับอยู่ในเรือนจำทำชาวเน็ตโอดแห่สงสารสุนัขยังคงเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างมาก
เมื่อศาลอนุมัติให้จับกุมหัวขบวนของบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปที่มีดาราแถวหน้าอย่างบอสมินบอสแซมและบอสกันซึ่งเคยปรากฏรูปว่ามีตำแหน่งในบริษัทถูกพุ่งเป้าอย่างแรงจนกลายเป็นข่าวใหญ่สะเทือนวงการบันเทิงไทยพลอยอัยดาทั้งนี้หลังจากที่นักแสดงพิธีกรชื่อดังกันกันตถาวรได้ถูกจับกุมตัวไปแล้วด้านพลอยอัยดาภรรยาของกันก็ได้มีการเคลื่อนไหวโดยทำการปิดคอมเมนต์ภายในอินสตาแกรมส่วนตัวหลังเธอถูกชาวเน็ตจี้ถามปมดิไอคอนกรุ๊ปรัวๆไม่เท่านั้นแฟนๆยังแห่ห่วงตั้งคำถามว่าพลอยลูกๆและน้องหมาที่เลี้ยงจะอยู่อย่างไรหรือมีใครช่วยดูแลหรือไม่อ่านต่อพลอยอัยดาภรรยากันเคลื่อนไหวแล้วหลังสามีถูกหมายจับตะนารากรติยายนล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้านผู้ประกาศข่าวชื่อดังตะนารากรติยายนได้ออกมาเปิดเผยถึงครอบครัวของกันอีกทั้งอดห่วงสุนัขที่เลี้ยงไว้โดยระบุข้อความเอาไว้ว่ามีสายรายงานว่าตั้งแต่กันถูกจับนี่คุณพลอยภรรยาคุณกันหมกตัวอยู่แต่ในห้องไม่ยอมออกมาพบใครเลยแม้แต่คนสนิทไปหาก็ไม่ลงมาพบรู้อย่างนี้เป็นห่วงหมาชิบะหลายตัวของกันเลยกันเขารักหมาชิบะของเขามากหมามันจะรู้ไหมนอว่าเจ้านายที่เคยกอดหายไปไหนจะมีใครคอยดูแลหมาบ้างไหมนอที่เราติดตามกันก็เพราะชอบหมาของเขานี่แหละงานนี้เมื่อแชร์ออกไปทำเอาด้านชาวเน็ตแห่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นรัวๆไม่ว่าจะบอกว่ารวยขนาดนี้คงมีคนดูแลสุนัขแหละค่ะห่วงเด็กๆมากกว่าแม่สภาพจิตใจแบบนี้พ่อก็ไม่อยู่บ้านเขาก็ต้องมีแม่บ้านมีปู่ย่าตายายของหลานไหมคะแม่อยู่แต่ห้องถ้าไม่มีคนช่วยลูกจะกินข้าวยังไงแถมบ้านใหญ่ขนาดนั้นงานบ้านเขาไม่ทำเองอยู่แล้วคงเป็นห่วงเมียกับลูกมากเพราะเมียก็น่าจะถูกเรียกสอบเร็วๆนี้ส่วนตัวคิดว่าน้องหมามีคนดูแน่นอนขณะที่ตั๊กก็ได้ตอบกลับคอมเมนต์เอาไว้มากมายว่ามั่นใจว่าเด็กๆสองคนปู่ย่าตายายคงมาช่วยดูแลอยู่แล้วที่เป็นห่วงหมาเพราะคนอื่นอาจไม่ได้รักหมาเหมือนกันเราสายรักสัตว์ห่วงแต่หมาค่ะเราคนรักสัตว์ก็ห่วงหมาที่ช่วยตัวเองไม่ได้เพราะคิดว่าลูกเขาปู่ย่าตายายคงดูแลดีอยู่แล้วเป็นต้น